สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆแต่ช่วยแก้ปัญหาที่เพื่อนๆหลายคนพบหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy ที่มาพร้อมกับ One UI 5ซึ่งภายหลังการอัปเดตเพื่อนๆหลายคนพบว่าแอป LINE ไม่สามารถเข้าถึงรูปได้มองไม่เห็นรูปเกิดปัญหาเวลาจะแชร์รูปส่งรูปทำให้ต้องไปแชร์ผ่านแอป Gallery ปัญหานี้ไม่ได้เป็นบั๊กอะไรของ One UI 5นะครับแต่เป็นเรื่องของการอนุญาตการให้สิทธิ์เข้าถึงรูปของแอป LINEซึ่งวิธีแก้ไขก็สามารถทำเองได้ง่ายมากๆถึง2วิธีวิธีแรกให้เพื่อนๆแตะค้างไว้บนไอคอนของแอป LINE ที่อยู่ในหน้าจอโฮมหรือในหน้าจอรายการแอปในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเครื่องหมาย i ในวงกลมที่มุมด้านบนในหน้าจอข้อมูลแอปที่แสดงขึ้นมาแตะการอนุญาตในหน้าจอสิทธิ์ของแอปให้แตะรูปภาพและวิดีโอจากนั้นตั้งค่าเป็นอนุญาตเท่านี้ก็เรียบร้อยครับวิธีที่2ให้เพื่อนๆ เปิดการตั้งค่าของระบบขึ้นมาจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแต่แอปในรายการแอปให้เลื่อนหน้าจอลงไปค้นหาแอป LINE แล้วแต่เลือกจากนั้นแตะการอนุญาตแตะรูปภาพและวิดีโอแล้วตั้งค่าเป็นอนุญาตเท่านี้ก็เรียบร้อยเพื่อนๆก็สามารถเข้าถึงรูปและวิดีโอจากแอป LINE ได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วครับแชร์รูปแชร์วิดีโอได้ตามปกติแล้วเพื่อนๆที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วเจอปัญหาสามารถใช้วิธีนี้แก้ไขได้เลยนะครับซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแอป LINE นะครับถ้าเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้กับแอปอื่นๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าการอนุญาตของแอปนั้นๆได้ครับขอให้สนุกกับการใช้งาน One UI 5ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ